ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเที่ยวร้าน M สระบุรีนะครับโดยมีพี่อ้อนี่คนนี้นะครับหล่อเนี้ยบเฉียบโปรวันนี้ที่เราจะมาดูกันก็คือตัวปีกบินขนาด1เมตร20นะครับเป็นของค่ายมิตรนิยมมาดูตัวลำกันก่อนเลยนะครับตัวปีกบินลำนี้นะครับขนาดความกว้างนะครับเวลาที่เราวัดความกว้างเนี่ยเราจะวัดจากด้านสุดข้างนึงของปลายปีกนะครับไปที่อีกด้านนึงตัวนี้วัดได้120เซนเพราะงั้นเราจะเรียกว่าเป็นปีก120หรือปีกเมตร20ก็ได้นะครับปีกบินลำนี้นะครับถ้าสังเกตเนี่ยทำมาจากตัวโฟมอัดนะครับจับแล้วรู้สึกแข็งดีใช้ได้เลยนะครับเนี่ยดีนะครับแล้วก็ตัวกลางเนี่ยจะทำเป็นส่วนน่าจะเป็นไม้นะครับตัวนี้เป็นไม้อัดน่าจะ3มิลทำเป็นโครงขึ้นมาเพื่อใช้วางตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นวางตัวมอเตอร์แบบนี้นะครับเราติดแท่นมอเตอร์แล้วก็ใส่กากบาทแล้วเราก็ติดที่ตรงนี้เลยแล้วก็ถัดมาตรงนี้จะเป็นการวางตัวสปีดคอนโทรลนี่ครับแบบนี้นะครับแล้วเราก็สามารถใส่ตัวสายรัดสปีดได้รีซีฟจะต้องวางแถวๆข้างๆแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับจะวางในร่องนี้เขาทำร่องไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็แค่เปิดตัวนี้ออกมานะครับแล้วใส่แบตเตอรี่ลงไปแบบนี้แล้วเราก็ล็อกนะครับเซอร์โวนะครับใช้เซอร์โว2ตัวลองรูดดูนะครับปกติในของค่ายมินิยมเนี่ยข้อดีที่ผมสังเกตก็คือเขาจะเตรียมช่องเซอร์โวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนี่เจอละนะครับเอามือรูดดูตรงนี้เจาะช่องใส่เซอร์โวไว้แล้วนะครับด้านหนึ่งด้านนี้นี่นะครับเอามือลูบๆไปเนี่ยจะเจอร่องแค่ใช้ตัวคัตเตอร์เนี่ยกรีดตรงร่องไปนะครับตัวปีกบินเนี่ยสิ่งที่ให้มาก็จะมีตัวปินตั้งนี่นะครับสีดำจะติดที่ด้านนี้ปลายปีกสองข้างนะครับข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ในนี้ยังมีอุปกรณ์ก็คือตัวฮอนหรือคอนโทรลฮอน2ตัวนะครับแล้วก็ตัวลวดคันชักอันนี้น่าจะเบอร์1หรือไม่ก็ 1.5 นะครับเอาไว้สำหรับดึงนะครับปีกบินเนี่ยเขาจะล็อกตรงนี้ไว้แล้วนะครับแปะเทปแบบนี้มา2ด้านนะครับด้านบนด้านล่างพอแกะออกเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นตัวบานพับซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทั้งอิเลเวเตอร์แล้วก็แอร์ลอนในตัวเอาละครับมาดูลองยกน้ำหนักกันดูนะครับตัวนี้ผมไม่มีที่ชั่งแต่เบามากครับเบาเลยนะครับตัวปีกบินเนี่ยเป็นตัวโฟมอัดขนาดน่าจะประมาณเซนครึ่งเห็นจะได้นะครับกะเอาด้วยสายตานะครับน่าจะประมาณเซนครึ่งถึง2เซนแล้วก็สีนะครับเป็นตัวสติ๊กเกอร์อันนี้ไม่ใช่ OPP นะครับอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์แปะมานะครับแล้วก็ทำลวดลายด้วยตัวสติ๊กเกอร์สวยงามดีเลยครับการออกแบบปีกนะครับถ้าเราดูตัวลิปตัวนี้นะครับเราจะเห็นว่าเขาใช้เป็นแอร์ฟอยล์ด้านบนนะครับเป็นข้างบนเป็นแอร์ฟอยล์ด้านล่างเป็นแฟลตก็คือเป็นแบบเรียบมันจะไม่เหมือนตัวเครื่องบิน 3D นะครับที่เครื่องบินจะเป็นแบบหยดน้ำแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เวลาเราเล่นหงายท้องเราก็จะต้องใช้ตัวอัพในการช่วยให้ตัวปีกบินบินได้ง่ายขึ้นปีกบินขนาดเมตร20นี่ถือว่าบินง่ายแล้วก็บินสบายนะครับเพราะผมทดลองบินขนาดปีก1เมตรเนี่ยยังรู้สึกบินสบายเลยนี่ถ้าเมตร20นี่สบายมากการออกแบบด้านหน้านะครับเราเห็นเป็นห้องนักบินเนี่ยตัวนี้จะมีการบล็อกนะครับข้างในเนี่ยเป็นตัวไม้กันไว้ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นแข็งๆผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรลองบีบดูครับเป็นโฟมครับตัวนี้เป็นโฟมต้องแกะดูนะครับแต่เนี่ยด้วยความรู้สึกคือกดไปเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นโฟมอัดมันก็จะเป็นการป้องกันตัวแบตเตอรี่เวลาที่ปีกบินเวลาเราเล่นตกเนี่ยแน่นอนแบตเตอรี่เนี่ยตัวแรกเลยเขาก็จะกระแทกพื้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็จะมีตัวโฟมตัวนี้บล็อกไว้ให้ก็ถือว่าโอเคออกแบบดีนะครับตัวนี้ใช้ได้เลยวางเข้าไปแล้วก็อยู่ในร่องทั้งหมดเอาละครับมาดูชุดไฟกันนะครับคือตัวมอเตอร์นะครับผม
ดูแล้วเนี่ยที่ร้านเนี่ยแนะนำเป็นของ ABC 2217 3,000 kV นะครับราคาลูกละ550บาทใบเทานะครับจะเป็นใบขนาด 6.3 คูณ 3.15 ตัวนี้ก็ใบละ60บาทโดยส่วนตัวเคยทดลองใบเทากับใบที่เป็นสีๆนะครับผมรู้สึกว่าใบเทาเนี่ยมันไหลดีกว่านะครับอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพื่อนๆก็ลองทดสอบดูว่าใบไหนมันเป็นยังไงตัว Speed Control นะครับก็แนะนำยี่ห้อ ABC 60 Amp นะครับตัวนี้จะทำเป็นแจ็คดีนมาให้แล้วครับแจ็คดีนก็จะเป็นแบบนี้ครับนี่สีแดงๆบางทีเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็น T ปลั๊กนะครับลักษณะคล้ายๆตัว T ซึ่งตัวนี้ราคา850เราจะใช้กับตัวแบตเตอรี่ขนาด 2,200 นะครับเมื่อกี้ลองทดสอบแบตเตอรี่3เซลล์ 3,000 มิลลิแอมป์ปรากฏว่าใหญ่ไปนิดนึงนะครับเวลาที่จะใส่เข้าไปที่ร่องเนี้ยมันจะค่อนข้างแน่นเพราะฉะนั้น 2,200 เนี่ยกำลังดีนะครับหลวมนิดหน่อยก็อาจจะใช้ฟองน้ำดันเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะเป็นแจ็คดีนมาให้เห็นไหมมันจะเหมือนตัว T เนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวขีดแล้วก็ลากออกมาผมจะเรียกว่า T ปลั๊กนะครับหรือเรียกว่าแจ็คดีนก็ได้ละครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่เอ่ยมาดูกันราคา34,550 บาทนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวเซอร์โวแนะนำเซอร์โวเฟืองเหล็กของ eMac นะครับตัวนี้ผมลองทดสอบใช้กับเครื่องบิน 3D แล้วเนี่ยอดทนดีมากนะครับไม่รูดเพราะฉะนั้นถ้าเรามาใช้กับปีกบินเนี่ยสบายนะครับแต่ก็มีเพื่อนๆบางท่านนะครับใช้เซอร์โวเฟืองพลาสติกนะครับอันนั้นก็แล้วแต่ว่าบินหนักบินเบานะครับอย่างผมบินหนักผมแนะนำเฟืองโลหะหรือเฟืองเหล็กดีกว่าตัวนี้ก็ตัวละ280บาทถัดจากนั้นนะครับจะเป็นตัวสต็อปเปอร์นะครับเครื่องบินค่ายมินิยมนะครับสิ่งที่ผมดูมาเกือบทุกรุ่นเนี่ยเราจะต้องซื้อเพิ่มก็คือตัวสต็อปเปอร์นะครับในการใช้ดึงกับลวดคันชักที่จะดึงตัวคอนโทรลฮอร์นตัวนี้นะครับจากคอนโทรลฮอร์นต่อกับลวดคันชักต่อไปที่เซอร์โวแต่ว่ามันจะต้องมีตัวนี่สต็อปเปอร์นะครับยึดกับตัวเซอร์โวอีกทีนึงสำหรับตัวปีกบินขนาดเมตร20ลำนี้นะครับก็ราคาหน้าร้านอยู่ที่ 1,200 บาทนะครับวันนี้ก็เป็นทั้งหมดของการรีวิวตัวปีกบินขนาดเมตร20นะครับก็ต้องขอขอบคุณร้านเอ็มสระบุรีนะครับโดยพี่อ้อนนะครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านหล่อเนี๊ยบเฉียบหรูท่านนี้วันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ